สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกน้อย2คนนั่งรอแม่กลับบ้านพ่อพูดทั้งน้ำตาผิดเองที่ทำครอบครัวพังกลายเป็นคลิปที่มีคนดูมากถึง2ล้านครั้งเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อได้โพสต์คลิปขณะที่ลูกสาว2คนอยู่ในวัยกำลังน่ารักได้นั่งรอคุณแม่กลับบ้านอยู่บริเวณหน้าบ้านแต่รอแล้วรอเล่าแม่ก็ยังไม่กลับมาพร้อมระบุข้อความว่าผมมันผิดเองที่ทำครอบครัวพังซึ่งในคลิปจะได้ยินเสียงคนที่เป็นพ่อพูดกับลูกๆทั้งน้ำตาว่าเขาไม่มาจะรอเหรอไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาวันไหนนะซึ่งลูกสาวก็พูดเจ้ยเจ้าว่าจะรอก่อนที่พ่อจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกลูกขึ้นไปนอนกับพ่อกันและได้ระบุข้อความไว้ที่คลิปด้วยว่ารอแม่กลับบ้านแต่คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปออกไปก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนเป็นแม่ทิ้งลูกไปได้ลงคอเพราะในฐานะคนเป็นแม่ห่างลูกไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงซึ่งเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าฝ่ายหญิงออกจากงานแล้วจะขอทำงานเป็น PR มีการคุยกันตกลงกันว่าตีหนึ่งให้กลับบ้านเพราะตอนเช้าตนต้องส่งลูกไปโรงเรียนและได้มีการทะเลาะกันอย่างแรงตนขอไม่ให้ฝ่ายหญิงไปทำงานนี้อีกแต่ฝ่ายหญิงให้คำตอบว่าไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ